สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอร่อยง่ายบายพี่สาวค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำแซนด์วิชไส้แยมสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งค่ะและได้นำแยมสตรอเบอรี่และฟิลลิ่งนะคะมาผสมเองในอัตราส่วนที่เราชอบนะคะทำให้ไส้แซนด์วิชนะคะมีความอร่อยค่ะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะขนมปังชนิดแผ่นสีขาวนะคะฟิลลิ่งสตรอเบอรี่เลือกยี่ห้อตามชอบเลยค่ะแยมสตรอเบอรี่สำหรับตัวแยมสตรอเบอรี่นะคะจะมีส่วนผสมของเนื้อสตรอเบอรี่นะคะอยู่ 40% ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำแยมให้เหลวก่อนนะคะโดยนำแยมนะคะมาคลุกกับกระชอนค่ะโดยตักเนื้อแยมนะคะใส่ลงไปในกระชอนแล้วใช้หลังทัพพีนะคะกดแยมนะคะการคลุกแยมแบบนี้ทำให้เนื้อแยมนะคะมีความเหลวและนำมาใช้ปาดหน้าขนมปังได้ง่ายค่ะการคลุกแบบนี้นะคะเนื้อแยมจะไม่ได้ผ่านกระชอนลงไปทั้งหมดนะคะแต่ก็จะทำให้เนื้อแยมเนี่ยมีความละเอียดดีค่ะพอดูว่าแยมในกระชอนละเอียดดีแล้วนะคะก็ให้ตักแยมในกระชอนนะคะผสมลงไปในแยมที่ผ่านกระชอนนะคะแล้วคนแยมให้เข้ากันค่ะหรือถ้าไม่อยากคลุกแยมนะคะก็ให้ตักแยมมาแล้วใช้ทัพพีนะคะกดก็ได้ค่ะแล้วให้นำฟิลลิ่งค่ะใส่ลงไปในแยมแล้วคนส่วนผสมนะคะทั้ง2อย่างนะคะให้เข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้ตักแยมนะคะหยอดลงบนขนมปังโดยหยอดลงตรงกลางและให้เป็นแนวยาวตามในคลิปนะคะแล้วหลังจากนั้นใช้ที่ปาดค่ะปาดแยมไปทั้งด้านซ้ายและขวาของขนมปังนะคะปาดออกไปข้างๆค่ะเวลาปาดแยมปาดให้ทั่วแผ่นนะคะเพราะว่าเวลาทานจะได้รสชาติที่อร่อยทั่วกันทั้งแผ่นค่ะแล้วเวลาปาดนะคะให้เหลือเนื้อแยมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะตามรูปแบบในคลิปนะคะเพราะการปาดแยมลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราตัดตัวขนมปังออกมานะคะจะทำให้ตรงกลางนะคะดูเหมือนไส้เยอะค่ะเราจะทาแยมทั้งหมดนะคะ3แผ่นด้วยกันค่ะสำหรับแผ่นที่4ไม่ต้องทาแยมนะคะพอทาแยมแต่ละแผ่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้วางแผ่นที่2นะคะลงไปบนแผ่นที่1แล้วแผ่นที่3ก็วางลงไปบนแผ่นที่2โดยให้ดูว่าการวางนะคะให้วางแนวเดียวกันนะคะของไส้แยมค่ะพอวางครบทั้ง4แผ่นแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตัดนะคะกะให้อยู่ประมาณตรงกลางนะคะการตัดขนมปังนะคะจะใช้มีดฟันเลื่อยค่ะแล้วเวลาตัดขนมปังนะคะก็คือให้เลื่อยลงไปค่ะค่อยๆเลื่อยลงไปนะคะแล้วก็ขนมปังก็จะขาดออกจากกันโดยง่ายค่ะวิธีทำความสะอาดมีดนะคะก็ให้ใช้แผ่นหัวท้ายของขนมปังนะคะมาลูดแยมออกจากมีดค่ะเพราะการตัดขนมปังแต่ละครั้งมีดจะสะอาดนะคะจะทำให้ตัดได้ง่ายค่ะเนี่ยค่ะลักษณะไส้แยมจะเห็นว่าจะดูสวยงามนะคะเพราะดูเหมือนกับไส้เยอะค่ะสำหรับแยมแล้วก็ฟิลลิ่งสูตรนี้นะคะผสมออกมานะคะก็อร่อยลงตัวค่ะจะทำกินหรือทำขายก็ได้นะคะทำง่ายมากๆเลยพี่สาวต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ